ยังบอกว่าเครือข่ายตัดไม่ได้นะสวัสดีค่ะหลังจากที่หลายๆท่านก็คงอาจจะเรียกว่าดูเวทีรัฐสภา 2-3 วันมานี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าป๊อปปูล่าในหมู่ประชาชนแล้วก็พี่น้องเราดังนั้นก็เลยเว้นระยะนะฮะเพื่อที่จะได้ให้ดูในรัฐสภาเต็มที่ก็เรียกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็มีการแถลงผลงานของรัฐบาลในรัฐสภาครั้งนี้เนี่ยในช่วงเวลาใหม่ที่มีเทคโนโลยีประชาชนเข้าถึงการแถลงนโยบายประชาชนเข้าถึงการแสดงบทบาทของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้มากที่สุดอย่างเต็มที่ทั้งเรียกว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เพราะว่าสามารถดูได้ง่ายดูย้อนหลังก็ได้นะฮะเพราะนั้นสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าผ่านเวลามาจนถึงวันนี้เนี่ยหลายคนก็ได้รับทราบและมีการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรในวันนี้นะก็เป็นวันจันทร์ที่29กรกฎาคมหลังจากเราผ่านเหตุการณ์มาในปลายสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นก็คิดว่าก็ถึงเวลาที่เราสมควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันระดับหนึ่งนะฮะในชั้นแรกดังนั้นก็จะขอพูดในประเด็นบิ๊กตู่กับหัวโขนใหม่ในรัฐสภาพูดง่ายก็คือบทบาทใหม่บิ๊กตู่ในฐานะผบ.ทบ.บิ๊กตู่ในฐานะหัวหน้าคสช.และบิ๊กตู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีมาตรา44ณบัดนี้เข้าสู่ยุคใหม่ของนายกรัฐมนตรีของบิ๊กตู่ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทครั้งแรกในเวทีรัฐสภาจึงมีเรื่องทั้งตลกขบขันเรื่องน่าสมเพชแล้วก็สีสันทางการเมืองระดับหนึ่งทั้งฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งก็เป็นมือใหม่ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยลุกจากเก้าอี้พูดง่ายๆว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีแบบเผด็จการในระบอบเผด็จการมาสู่ในระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าสักเสี้ยวหนึ่งในเปอร์เซ็นต์ระบอบประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยดังนั้นให้ไม่ถึง1ใน4ไม่ถึงสลึงพูดง่ายๆแบบประชาธิปไตยแบบสลึงเดียวเนี่ยนะไม่ครบบาทเนี่ยท่านก็แสดงบทบาทได้เป็นที่เรียกว่าเป็นกลายเป็นเรื่องชวนหัวเราจึงมองเห็นว่าจากฐานะวิธีคิดในฐานะอำนาจนิยมอนุรักษ์นิยมเมื่อมาสู่เวทีรัฐสภาสลึงเดียวเนี่ยถึงต่อให้เป็นเวทีรัฐสภาสลึงเดียวมันก็มีรูปแบบรูปแบบเนี่ยซึ่งมีประธานรัฐสภาซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดประธานรัฐสภาใหญ่ที่สุดคนที่เคยเป็นหัวหน้าคสช.ใหญ่ที่สุดท่านพูดในวันนั้นนะว่าใหญ่กว่าอำนาจอื่นๆท่านพูดในประเด็นของการแต่งตั้งคณะกรรมการที่สรรหาวุฒิสภาจะมาตรวจสอบฟ้องร้องอะไรเพราะในฐานะหัวหน้าคสช.ใหญ่กว่าอำนาจทั้งหลายหมดใหญ่กว่าอำนาจตุลาการใหญ่กว่าอำนาจบริหารแล้วก็ใหญ่กว่าอำนาจนิติบัญญัติใหญ่ที่สุดนะแต่ว่าก็มีหลายคนเรียกว่าไม่อยากถามต่อใหญ่ที่สุดจริงๆหรือแน่ใจหรือเปล่านะฮะเอาล่ะต่อให้ไม่มีประชาชนอยู่ในสายตาก็ตามดังนั้นเราจึงเห็นภาวะของความประดักประเดิดก็คือคนที่เคยมีอำนาจสูงสุดเวลามาอยู่ในรัฐสภาซึ่งเขามีรูปแบบก็คือต้องพูดกับประธานรัฐสภา
อย่างนอบน้อมในเวทีรัฐสภาประธานรัฐสภาใหญ่ที่สุดและต้องขึ้นต่อระเบียบและกฎหมายถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนั่นคือรูปแบบเมื่อมาเผชิญกับรูปแบบรัฐสภาซึ่งท่านไม่ใหญ่ที่สุดเราจึงมองเห็นเหมือนเป็นตลกโชว์เหมือนตลกโชว์ก็คือความประดับประเดิดที่ท่านไม่รู้เลยว่ารัฐสภานั้นใครใหญ่ความที่เคยชินว่าตัวเองใหญ่ที่สุดนะดังนั้นในจากการประเมินของดิฉันเอาประเมินตัวนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะยังไม่ประเมินคนอื่นในทัศนะดิฉันเนี่ยท่านสอบตกในการแถลงดิฉันก็มีเหตุผลว่าทำไมสอบตกการที่ท่านมายืนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพูดผ่านรัฐสภาประธานรัฐสภาคือพูดไปยังประธานรัฐสภาเขาทำเพื่อไม่ให้ท่านไปทะเลาะ กับคนอื่นดังนั้นหมายความว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนต้องพูดกับประธานรัฐสภาพูดง่ายๆว่าเรื่องแค่นี้ก็ยังไม่รู้แต่ดิฉันไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นสาระนะถามว่าทำไมดิฉันให้คะแนนสอบตกนะเพราะว่ามีเหตุผลอยู่สัก 3-4 อย่างประการแรกเลยนะฮะก็คือท่านไม่สามารถที่จะตอบในการแถลงนโยบายเมื่อฝ่ายค้านถามถึงปัญหาความชอบธรรมในฐานะนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านอาจจะบอกได้ว่าอ๋อตอนนี้เรื่องอยู่ที่ศาลแต่ก็บอกได้ระดับหนึ่งการเลือกที่จะไม่บอกเนี่ยหรือไม่พูดโดยอ้างศาลเนี่ยนั้นคิดว่ามันไม่ถูกเพราะคนเราเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีผลที่จะแสดงได้พอสมควรระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าถ้าคุณเป็นอาชญากรสมมติในกรณีอาชญากรเวลาเข้ามาถามว่าคุณไปทำร้ายไปอะไรต่างๆเขาหรือเปล่าก็ต้องสามารถบอกได้ว่าผมทำหรือไม่ทำใช่หรือไม่ใช่เพราะอะไรแต่ไปมากลายเป็นว่านอกจากตอบไม่ได้ในฐานะความชอบธรรมนายกรัฐมนตรีในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าในประเด็นนี้นะท่านไม่ได้ตอบท่านโบยไปเป็นของศาลปรากฏว่าเกิดเป็นจำเลยในเรื่องใหม่นั่นก็คือไม่ชอบทำกระทั่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเพราะท่านบอกว่าเตรียมการมาแล้วตั้ง3 ปีกว่าไม่ต้องมาสู้หรอกถ้าถามว่าคนอยู่ในนั้นนี่เยอะอาจารย์ธิดาก็นั่งอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ถูกถุงคลุมหัวมากกว่าคนอื่นเลย2เรียกว่าทับไปเลย2อันเอาไปวันนั้นคนผู้คนมากมายที่นั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนปช.ไม่ใช่อย่างที่หลายคนบอกว่าหลอกเอาพวกแกนนำนปช.ไปถ้าจะบอกว่าถูกหลอกก็คือไปกันทั้งหมดวุฒิสมาชิกก็ไปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไปหมดตัวแทนพรรคตัวแทนรัฐบาลฝั่งคุณสุเทพเทือกสุบรรณฝั่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปกันหมดดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นมีคนฟังอยู่เยอะมีคนได้ยินเยอะดังนั้นก็พ่วงนอกจากไม่สามารถชี้แจงความชอบธรรมนะฮะที่มีการกล่าวหาว่าท่านไม่สมควรจะมาเป็นนายกได้เพราะว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐท่านไม่ตอบประเด็นนี้ท่านยังไพร่ไปพูดในประเด็นเรื่องรัฐประหารก็เลยยิ่งถูกตั้งคำถามคือรัฐประหารไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ท่านก็พยายามจะอธิบายว่ามันถึงเวลานั้นมันลำบากนะมันวุ่นวายผมต้องทำเพราะความจำเป็นก็ถูกฝ่ายค้านคือคุณวันนอท้วงแล้วก็หลังจากเวทีแถลงนโยบายแล้วผู้คนที่อยู่ในเวทีนั้นในวันนั้นก็ออกมาพูดเหมือนกันหมดดังนั้นแดนถือว่านอกจากไม่ชอบธรรมความไม่ชอบธรรมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็เกิด
ประเด็นใหม่คือไม่ชอบทำนะในการทำรัฐประหารตามที่ท่านอ้างว่ามันจำเป็นเพราะจริงๆท่านเตรียมการมาแล้วตั้ง3ปีนะเพราะนั้นในประเด็นนี้ก็ถือว่าตกละนะคะส่วนประเด็นที่ดิฉันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีที่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ไม่เรียกว่าไม่ชอบด้วยจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะนั้นก็ยกว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือท่านก็ไม่ได้อธิบายแต่ที่ท่านต้องอธิบายว่าทำไมท่านถึงตั้งครม.ชุดเดิมที่มาจากการสืบทอดอำนาจแล้วมาเป็นครม.ในรัฐบาลใหม่ที่ท่านอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งแต่รองนายกทั้งหมดมาจากชุดเดิมหมดตรงนี้ท่านก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลของการที่ท่านคงนะเอาครม.ที่มาจากการสืบทอดอำนาจดังนั้นหมายความว่าอะไรไม่ชอบทำในการทำรัฐบาลไม่ชอบทำการมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ชอบทำในการแต่งตั้งครม.นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของการที่ผู้คนทั้งหลายบอกว่าเป็นครม.ที่ล้มเหลวแล้วก็ยังเอามาสืบทอดอำนาจนะทีนี้สุดท้ายตรงนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของรูปแบบดแดนพูดนิดหน่อยเท่านั้นนะเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าท่านเปลี่ยนตัวเองยังไม่ได้ถามว่าทำไมเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แทนที่จะพูดกับประธานรัฐสภาครับนะท่านใช้วิธีไปคำนับแต่ท่านใช้วิธีโต้ตอบนั่นแปลว่าวิธีคิดวิธีทำงานยังเคยชินกับระบอบเผด็จการเพราะนั้นพอมาเป็นหัวโขนใหม่ในรัฐสภารัฐสภาที่แม้จะมีความเป็นประชาธิปไตยไม่ถึงสลึงเดียวนะไม่ถึง 25% ก็ต่ำแต่มันก็ต้องมีรูปแบบแปลว่าวิธีคิดวิธีทำงานยังปรับไม่ได้กับหัวโขนใหม่แล้วก็ยังแถมด้วยคนสวยฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่นี่เป็นวิธีคิดวิธีพูดคือมันออกมาเองอ่ะนะก็คือแนวคิดอนุรักษ์นิยมแนวคิดที่กดขี่ผู้หญิงแล้วเนี้ยก็อยากจะมาพูดถึงในข้อ4มันก็เลยลามมาถึงข้อ4ว่าแนวคิดกดขี่ผู้หญิงแนวคิดกดขี่คนจนและดูถูกคนจนได้แสดงออกในวันแถลงนโยบายเมื่อท่านพูดให้เห็นเลยว่านะจากคำพูดของท่านภาษีมาจากไหนนะภาษีรายได้บุคคลธรรมดาสุทธิตัวเลขของท่าน 3.158 แสนล้านบาทได้มาแค่ 11% มีคนเสียจริงๆแค่4ล้านคนนะความจริงท่านมีตัวเลขหมดเหมือนกับที่ดิฉันมีตัวเลขเนี่ยตัวเลขในมือคือผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลจากปี57 58 59 60ท่านมีตัวเลขหมดแต่มันเป็นเพราะวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมที่กดขี่คนจนและกดขี่ผู้หญิงเลยถามว่าไม่จำชื่อคุณพรรณิกาไม่ได้จำได้คุณพรรณิกาแต่ตามด้วยคุณคนสวยอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นส่วนลึกของการกดขี่ผู้หญิงส่วนการกดขี่คนจนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะท่านรู้ว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 300,000 กว่าล้าน11นะเดี๋ยวคำนวณจากรวมรายได้จัดเก็บ 2,800,000 ล้านก็เป็น 11.16% ก็พอๆกันกับของท่านนั่นแหละแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลก็ 22%แต่สิ่งที่ท่านพูดนั่นก็คือว่ามีคนเพียง 4% ที่จ่ายเงินแต่ท่านไม่ได้คิดว่าไอ้ภาษีเงินได้นิติไอ้ภาษีเงินได้บุคคล 11% แล้วที่เหลือล่ะถ้าหักนะภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก22ก็เป็น33
นะฮะ 33% 33% นะถามว่าอีก 67% หรือประมาณ 70% นั้นเนี่ยมาจากคน 4% ล่ะทำไมท่านไม่คิดว่าไอ้คนจนทั้งหลายที่ไม่ใช่ 4% นั่นแหละจริงๆแล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยกำไรของเขาก็มาจากการขายของให้คนส่วนใหญ่ดังนั้นพูดง่ายๆว่าท่านมองเห็นคน 4% นั้นล้ำเลิศในการจ่ายภาษีแต่ภาษีมัน 11% น่ะเราถามว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% น่ะมาจากไหนมาจากคน 4% นี่เหรอไม่ใช่มาจากเงินได้นิติบุคคลอีก22%ถามว่าเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเข้ามาจากไหนก็มาจากผู้ใช้แรงงานมาจากผู้ซื้อที่เหลือเนี่ยคือท่านต้องมีความรู้พื้นฐานด้วยนะคะว่าภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมภาษีส่วนใหญ่พูดตรงๆมาจากประชาชนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแวดสรรพสามิตเนี่ยในนี้นะภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากที่สุด 700,000 กว่าคิดเป็นเรียกว่าเกินกว่า2เท่าของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งประมาณ 300,000 นะในนี้เนี่ยเป็น 300,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่ม 751,000 ล้านบาทยังมีอากรสแตมป์ธุรกิจเฉพาะกรมสรรพสามิตเหล้าบุหรี่เบียร์ใครกินใครซื้อนะรถซื้อรถก็ไม่ใช่คน 4% เท่านั้นคนจำนวนมากถามว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ซื้อกันเต็มบ้านเต็มเมืองและรวมทั้งผ่อนเนี่ยคนจนหรือเปล่าก็คนจนภาษียาสูบสุราเบียร์รถยนต์เครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์นะภาษีแบตเตอรี่โทรคมนาคมอากรอื่นๆทั้งหมดรวมรายได้2,800,000,000แต่คน 4% เนี่ยจ่าย 300,000 กว่าล้านคิดเป็น 11% คำถามว่าถ้าคนที่มีทัศนะไม่ดูถูกคนจนพูดแบบท่านไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นดิฉันมองแล้วว่าถือว่าท่านสอบตกไม่สามารถแสดงความชอบธรรมในฐานะนายกรัฐมนตรีในเรื่องการทำรัฐประหารทำให้กลายเป็นขี้ปากคนว่าเตรียมการมาตั้งไอ้ที่บอกว่ามันมีปัญหาจำเป็นต้องทำที่แท้เตรียมไว้ตั้ง3ปีกว่ามาแล้วนะแปลว่าพอขึ้นเป็นผบ.ทบ.ท่านแก้ตัวของท่านว่ามาแก้ตัวทีหลังว่าก็มีการเตรียมฝึกแต่จริงๆมันไม่ใช่ไม่ต้องมาสู้หรอกผมเตรียมมาแปลว่าเมื่อขึ้นเป็นผบ.ทบ.ก็เตรียมการในการทำรัฐประหารทันทีแสดงว่าที่อยู่ตอนที่มีคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเป็นการแสดงละครทั้งสิ้นเดินตามต้อยๆนะหรือใครก็ตามที่มีการเกาะขอบโต๊ะนะฮะดิฉันไม่รู้ว่าใครนะการเดินตามต้อยๆการแสดงเป็นการแสดงละครเพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับการทำรัฐประหารทั้งสิ้นเพราะนั้นดิฉันถือว่าเอาเรื่องสำคัญสำคัญไม่พูดถึงรูปแบบที่ไม่ไปกันไม่ได้กับเวทีรัฐสภาเอาว่าเรื่องสำคัญสำคัญว่าไม่สามารถที่จะแถลงให้ประชาชนยอมรับถึงความชอบธรรมในฐานะคณะรัฐประหารในฐานะนายกรัฐประหารในฐานะที่นายกที่เป็นรอบที่สองสืบทอดอำนาจนะแล้วก็ทัศนะที่ไม่ให้เกียรตินะดูหมิ่นผู้หญิงและก็คนจนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องรายได้ท่านต้องลบความคิดนี้ใหม่ประเทศนี้ไม่ได้ถูกสร้างด้วยคน 1% หรือ 4% ป
ประเทศนี้ถูกสร้างด้วยคน90กว่าเปอร์เซ็นต์นะสร้างมาในอดีตก็ต้องมีไพร่ในการที่จะช่วยกันสร้างประเทศประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้สร้างประเทศไม่ใช่คน 1% ไม่ใช่แต่เพียงว่าเพราะเขาจ่ายภาษีมากกว่าคนอื่นเขาจึงชอบทำในการที่จะรวยยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ชอบทำในการที่จะเป็นผู้มีบทบาทในการปกครองไม่ใช่เพราะนั้นในทัศนะดิฉันว่าในฐานะหัวโขนใหม่ในฐานะเป็นนายกในบทบาทใหม่นี้ท่านสอบตกแล้วก็ได้เปิดเผยตัวตนพอสมควรก็มีคนชมว่าข้อดีว่าตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาที่แสดงให้เห็นว่ายังเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมและยังไม่ให้เกียรติประชาชนแถมเลยว่าดูหมิ่นคนจนว่ายังไม่สมควรเป็นผู้ปกครองหรือมีส่วนร่วมในการปกครองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ